ณฑนทหารบกที่28นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเส้นทางภูทับเบิกบ้านนาสะอุ้งบ้านหมากแข้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพลตรีพุทธิวัฒน์สิริพงพลผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่28นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเส้นทางภูทับเบิกบ้านนาสะอุ้งบ้านหมากแข้งทางผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่28ได้กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยย้อนไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2519ค่ะร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศของพระองค์ท่านในขณะนั้นนะคะได้เสด็จมาปฏิบัติภารกิจทางทหารเพื่อช่วยเหลือตำรวจและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านหมากแข้งให้มีความปลอดภัยจากการรุกรานของฝ่ายตรงข้ามค่ะยังความซาบซึ้งและปลื้มปิติแก่ประสงค์นิกรชาวจังหวัดเลยทหารตำรวจทุกนายอย่างหาที่สุดไม่ได้และในด้านของการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้บัญชาการทหารบกได้ให้สำรวจเส้นทางจากภูทับเบิกบ้านนาสะอุ้งบ้านหมากแข้งซึ่งถนนมีความชำรุดเสียหายมาเป็นเวลานานทำให้ยากลำบากในการเดินทางจึงมีการจัดกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะส่งมอบโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในวันที่13กรกฎาคม2567ณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งโดยมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะ